ใช้มุมสปีกอดประกอบบานเลื่อนยูโรหลังจากที่ประกอบชุดเฟรมเสร็จเราก็มาประกอบชุดบานกันนะครับการประกอบชุดบานเราต้องตัด45ก่อนแล้วเราก็ทำแบบจิกแบบนี้นะครับเพื่อจะเป็นแบบเจาะให้มันตรงกับปุ่มสปริงของมุมสปริงกอดส่วนอีกรูนึงจะเป็นรูสำหรับไว้ขัดหกเหลี่ยมครับตอนจะใส่มุมสปริงกอดต้องใส่ฉากประคองมุมด้วยนะครับเพื่อความแข็งแรงของตัวมุมบานเลื่อนแล้วเราก็ช่วยแย่มุมนะครับให้ปุ่มเนี่ยเข้ารูพอดีครับที่เราเจาะเอาไว้ทีนี้เราก็ค่อยเอาหกเหลี่ยมเนี่ยหมุนขันนะครับแล้วมุมมันจะดูดเข้าหากันพอขันเข้าไปแล้วเรียบเนียนสนิทแบบนี้เลยครับมันมี4มุมนะครับเราก็ขันแบบนี้ทั้ง4มุมเลยชุดนี้เป็นชุดตัวอย่างนะครับเราก็ใส่มุมสแตนเลสกันให้ดูด้วยพอยกบานเสร็จก็ติดลับล็อกตั้งล้อกันยกอะไรด้วยนะครับชุดบานเลื่อนยูโร 3D นะครับนี่ไม่สามารถยกบานออกได้เรามีระบบกันยกสามารถใส่มุ้งสเตนเลสได้จะเอามุ้งไว้ข้างนอกหรือข้างในก็ได้นะครับชุดนี้โค้งมกบเข้า45สามารถเข้าได้ทั้ง45แล้วก็เข้าตรงได้สวยงามบากให้ต่ำกว่านี้อีกหน่อยนึงแทบจะไม่ต้องใส่ยางกันแมลงเลยครับ